เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก็ผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะครับแล้วก็เกมแร็กนาร็อกโมบายเอเทอร์นอลเลิฟนะครับวันนี้มากันในแพทใหม่ในที่สุดครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นกิโยตินแล้วแต่ก็ไม่มีสกิลให้ใช้นะเราก็ต้องมาเก็บเลเวลกันก่อนนะครับซึ่งที่เก็บเลเวลนะครับในแพทใหม่ของแอสซัสซินเนี่ยก็มีมากมายหลายที่นะแต่ในวันนี้ผมจะยกตัวอย่างที่ที่หนึ่งนะก็คือเจ้าฮาร์ปี้ขึ้นมานะเป็นที่เก็บเลเวลฮิตนะครับของแอสซัสซินหรือว่ากิโยตินนั่นเองซึ่งจะมีวิธีการเก็บเลเวล2แบบก็คือกริมทูธกับทางด้านของโซเบเกอร์ซึ่งโซเบเกอร์เนี่ยเดี๋ยวจะค่อยทำคลิปในคราวหลังนะครับมาถึงกริมทูธกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้มันเลยแล้วกันนะครับโอเคเราต้องทำยังไงบ้างมาดูกันครับเรื่องรูนเนี่ยก็ไม่ต้องพูดมากนะแน่นอนว่าต้องอัพรูนกิมทูธเต็มอยู่แล้วนะครับทั้งบนทั้งล่างนะรูนกิมทูธเนี่ยมี2โซนด้วยกันก็คือโซนซ้ายบนเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะบริเวณนี้นะครับแล้วก็โซนล่างซ้ายนะครับบริเวณนี้นะครับไล่เอาหาครบที่เหลือหาให้มันเพิ่มแอตแทคให้ได้มากที่สุดนะครับผมตีขนาดกลางอัพให้เต็มนะฮะเพราะว่าฮาร์ปี้เป็นขนาดกลางและก็นะครับเจ้าฮาร์ปี้เนี่ยมีดีเฟนซ์ที่สูงมากดังนั้นเวลาเก็บเลเวลเราต้องใส่ของเซตจอกเกราะให้ได้มากที่สุดนะครับหรือถ้าใครดาเมจพอแล้วก็จะยัดของกระชาเพื่อเพิ่มจ็อบ XP เข้าไปก็ได้ทีนี้นะครับการเก็บฮาร์ปี้ดียังไงนะครับเนื่องจากว่ามันเกิดเป็นหมู่เราทำให้เนี่ยเราได้ XP เยอะมากกว่าปกตินะครับแม้ว่าเลเวลจะห่างกันนะครับแต่ได้ประมาณ 1,400 น้อยกว่าพวกคุกกี้คริสต์มาสอะไรพวกนี้นะครับคุกกี้คริสต์มาสจะได้ประมาณ 1,800 หรือว่าถ้าใส่ของกาชาจะได้ถึง 2,000 นะครับดูเหมือนอาหารสเตนผมจะหมดแต่ตอนนี้เนี่ยผมยังฆ่าเจ้าเรียกว่าอะไรนะฮาร์ปี้ได้ไม่เด็ดขาดชัดเจนนะต้องอาศัยบัฟเยอะพอสมควรแต่เดี๋ยวมาให้ดูก่อนแล้วกันว่าผมอาศัยบัฟอะไรบ้างนะครับตอนนี้ดูไอเทมของผมอะเป็นทางด้านของบัตเทียอัพขั้น5นะครับเพื่อเพิ่มทางด้านของกริมทูธอีก 30% ที่จริงถ้าอัพไปถึงขั้น8ได้จะดีมากๆนะครับก็จะได้กริมทูธอีก 20% นะครับส่วนทางด้านของเครื่องประดับแน่นอนว่าเราต้องใส่การ์ดอุลตร้าแมนนะก่อนหน้านี้ใครไม่ได้ซื้ออุลตร้าแมนไว้เนี่ยคุณพลาดแล้วนะครับเพราะเป็นการ์ดที่ดีมากตอนราคาเหลือ 3M หรือ 2.9M เนี่ยโหผมแบบเฮ้ยโหมันไม่มีคนซื้อกันจริงๆหรอตอนนี้นี้ก็คงจะหาซื้อยากแล้วนะครับและก็อย่างที่ผมบอกใส่การ์ดเซตจอกเกราะนะฮะอุลตร้าแมน2ใบอื่นๆนะครับก็ตามนี้ถ้าเจาะรูได้ใส่แมนดาโกล่า2ใบก็จะดีมากตอนนี้ผมยังเจาะรูไม่ได้เพราะว่าอาวุธมันติดประมูลนะครับผมอยู่ๆก็ตื่นมาเอ้าเฮ้ยบัตเทียติดประมูลเฉยเลยนะฮะไม่ได้คาดคิดว่ามันจะขนาดนี้นะฮะอาทีนี้นะฮะแอทแทคในตัวผมนะครับ 6,000485อัพสเตน119นะครับเน้นดาเมจหนักนะฮะแล้วก็อาหารที่กินก็อาหารจอกเกราะประมาณนี้นะฮะจุดที่ยืนนะครับจุดที่ดีที่สุดคงจะหนีไม่พ้นตรงนี้เพราะว่าฮาร์ปี้เกิดเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ไม่มีมอนสเตอร์ตัวอื่นแทรกนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยผมยืนซ้อนกับวิสาดอยู่แต่วิสาดดูเหมือนเขาจะคิดได้แล้วแหละว่ามันไม่เวิร์กว่ะเปลี่ยนที่นะครับผมยืนมาประมาณ39นาทีนะครับมาดู FP job ที่ผมได้ฮะจะ2ล้านแล้วนะครับคือที่จริงเนี่ยมันต้องหักมันไม่ถึง39นาทีมันอาจจะแค่ประมาณ30นาทีเพราะว่าช่วง10นาทีแรกผมเทสดาเมจนานมากครับกว่าที่จะฆ่าฮาร์ปี้ได้นะฮะก็เลยเสียเวลาไปพอสมควรนะครับแล้วเนี่ยประมาณ30นาทีเนี่ยผมได้จ็อบประมาณ10 1.7M แปลว่าถ้า300นาทีผมก็จะได้จ็อบประมาณ17ล้านนะครับโดยประมาณนะฮะซึ่งถ้าเก็บไปประมาณสัก400นาทีก็ประมาณ20กว่าล้านก็ยังไม่ได้ EXP job ที่ฉีกกว่าทางด้านคิดว่าคุกกี้เท่าไหร่นะครับคือมันพอๆกันเนื่องจากว่าเราไม่สามารถใส่ของกาชาได้แล้วก็ที่จริงตอนแรกผมยืนทับกับฮันทับกับวิสาดนานมากด้วยแหละนะครับยืนทับกันเนี่ยครึ่งชั่วโมงก่อนจะอัดคลิปพอแบบวิสาดเขาเดินหนีไปผมก็เลยอัดคลิปนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้ยืนเดียวๆยังไงมันไวกว่าโซเบเกอร์คริสต์มาสคุกกี้อยู่แล้วแหละผมคิดว่านะนะครับส่วนเนี้ยวิสาครับใครเล่นวิสาช่วยทำไกด์ทีนะตรงนี้ไม่เก็บกันนะครับแต่เขายังไม่มีจ็อบนะคือมันวิสามันจะมีสกิลเชนไลนิ่งนะครับซึ่งจะไปเก็บแมกมาลาวา
นะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยให้แอดเลเวลเถอะนะครับผมฮันด้วยนะฮะฮันไม่ยิงตัวนี้กันนะครับใครเล่นฮันเนี่ยไปยิงทางด้านของพาราไซต์นะครับผมคือใครเล่นฮันทำไกด์ทีนะฮะอย่ามาแย่งที่เก็บเลเวลแอดนะครับผมประมาณนี้เออแต่ว่าข้อดีของการเก็บเลเวลแบบนี้ก็คือเงินเยอะนะครับได้เงินตัวละ136แล้วก็มันได้เยอะด้วยนะส่วนไอ้ขนฮาร์ปี้เนี่ยตอนนี้มันขายได้โอ้โห 30,000 แต่ผมว่ามันขายไม่ออกหรอกนะฮะอย่าไปสนใจมันมากนะครับมีคนขายเป็นล้านอันแล้วตอนนี้คงขายไม่ออกแน่นอนก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิป Assassin นะฮะสายคริมทูธซึ่งผมมองว่าเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการเก็บเลเวลที่ไวเกือบที่สุดแล้วผมจะไม่ได้ลองใช้โซเบเกอร์นะครับแต่เดี๋ยวถ้ามีทางด้านการ์ดพาราไซต์เมื่อไหร่เดี๋ยวจะลองสายโซเบเกอร์แล้วมาเทียบกันดูนะฮะโอเคลากันไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะจะมีอะไรมานำเสนอก็อย่าลืมติดตามกับกัปตันแทนไว้ด้วยนะฮะเออคือถ้าผมเจาะรูการ์ดแล้วใส่มันดาโกล่าได้เนี่ยผมก็จะไม่ต้องกินยาเยอะขนาดนี้นะนี่ผมอัดอาหารแอตแทคร้อยเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ตายจริงๆนะดังนั้นก็ประมาณนี้นะฮะถ้าอัพกาต้าขั้นก้าวได้ก็จะยิ่งสบายกว่านี้โอเคลากันไปก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ